โบชยาดายิ้มทั้งน้ำตานำอัฐิคุณแม่ลอยอังคารเอ่อยคำลาสุดท้ายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของโบชยาดาลิ้วเฉลิมวงดาราพิธีกรชื่อดังหลังจากออกมาแจ้ง่าววยอเสียคุณแม่หม่อมราชวงศ์สิริยาดาวรวันไปตลอดการเนื่องอาการป่วย ล่าสุดโบชยาดาได้เผยภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวและพี่สาวแบมจินิตาลิ้วเฉลิมวงร่วมกันนำเท้ากระดูกคุณแม่ไปลอยอังคารพร้อมข้อความระบุว่าแม่จา๋าพวกเรามาส่งแม่ได้แค่นี้นะคะขอให้แม่ได้เดินทางสู่สวรรค์และเป็นนางฟ้าคุ้มครองพวกเราทุกคนตลอดไปนะคะ โบจะพยายามเข้มแข็งอดทนให้ได้เหมือนแม่และจะพยายามยิ้มให้สวยเหมือนแม่ในภาพนี้คิดถึงแม่รักแม่ที่สุดเลย